งบประมาณทั้งสิ้น3ล้าน4 8ล้านล้าน3.48ล้านล้านบาทรัฐบาลมีเวลาใช้เงินแค่5เดือนจากปกติ12เดือนเท่ากับมีเวลาใช้เงินแค่40%และที่สำคัญประสิทธิภาพการใช้เงินโดยเฉพาะงบลงทุนที่เป็นหัวใจสำคัญของการกระตุ้นเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพการใช้เงินถ้าท่านประธานไปดูย้อนหลังเฉลี่ย5ปีมีแค่ประมาณ70%เอร์ซเพราะเราไปดูจากการกันเงินเหลื่อมปีประมาณ30%เซเพราะฉะนั้นเวลาก็เหลือแค่หเดือนประสิทธิภาพก็มีแค่เจสุดท้ายงบนี้ก็จะกลายเป็นงบเป็ดง่อยอย่างที่ผมกลาบเรียนไม่สามารถเอาไปกระตุ้นเศรษฐกิจ อย่างที่รัฐบาลวาดหวังว่าได้เต็มร้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนใช้งบประมาณรัฐบาลชุดนี้ตอนนี้คณะรัมตีมี34คนโลกลืมไปสักกี่คนครับท่านประธานครับสองมือรวมกันเนี่ยนิ้วยังมีไม่พอให้นับนี่คือสิ่งที่ขออนุญาตกราบเรียนให้ท่านประธานได้เห็นภาพนายกรัมตีพยายามตีป๊บว่าเศรษฐกิจกำลังวิกฤตต้องเร่งเศรษฐกิจกันขนานใหญ่ แต่ขณะเดียวกันงบประมาณแผ่นดินซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจตัวใหญ่ที่สุดตัวหนึ่งเพราะมีผลต่อ GDP ถึงร้อยละ18แล้วถ้างบประมาณแผ่นดินกลายเป็นเป็ดง่อยแล้วจับใบดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้โตตามเป้าหมายได้อย่างไรอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่ที่สำคัญหลังท่านนายกสั่งรื้องบ หลังท่านนายกไปมอบนโยบายหข้อให้ทำงบประมาณใหม่กลับมาสภาวันนี้ครับผมเรียนท่านประธานตรงๆไม่มีอะไรใหม่เหมือนท่านผู้นำฝ่ายค้านพูดแล้วก็หลายเรื่องแย่กว่าเดิม